ครับสวัสดีครับพบกับ BMN Channel แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องสิ่งที่คนนอกสาย IT ควรเริ่มทำเพื่อตามโลกของ AI Big Data ข่าวและ IoT ให้ทันวันนี้อยู่กับเราตอนที่3แล้วนะครับงั้นไม่พูดพร่ำทำเพลงผมมาจัดในหัวข้อหัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลบ้างต่อเลยนะครับมีการทำนายกันว่าต่อไปวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะกลายเป็นงานของทุกๆคนในองค์กรโดยภาคธุรกิจต่างๆนั้นจะทำการรวบรวมข้อมูลทั้งในภายในและภายนอกองค์กรเก็บไว้ใน Big Data เพื่อให้พนักงานภายในองค์กรแต่ละแผนกนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตนและทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยตนเองแนวโน้มนี้ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วในไทยก็ควรจะเริ่มมีการเตรียมตัวกันเบื้องต้นด้วยการฝึกแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลกันเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆการฝึกวิเคราะห์ข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอะไรที่ซับซ้อนหรือข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ก็ได้แค่ข้อมูลที่เราได้พบหรือสัมผัสในแต่ละวันนั้นก็สามารถนำมาวิเคราะห์และสร้างประโยชน์ต่างๆให้มากขึ้นได้แล้วไม่ว่าจะเป็นการเก็บสถิติงานต่างๆของสิ่งที่ทำในแต่ละวันลองมานั่งวิเคราะห์ดูว่าควรจะปรับปรุงการทำงานอย่างไรการดึงสถิติผู้เข้าชมจาก Facebook หรือ Google Analytics ใช้วิเคราะห์ว่าเราจะทำอย่างไรให้มีผู้ชมมีจำนวนมากขึ้นการนำข้อมูลยอดขายของเซลล์มาใช้วิเคราะห์ว่าเดือนไหนควรจะทำงานควรจะหยุดงานหรือควรจะจัดงานสัมมนาและอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าใครจะได้ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลอะไรสำหรับเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลนั้นก็อาจจะเป็นเครื่องมือใกล้ตัวที่สุดอย่าง Microsoft Excel ที่จริงๆแล้วมีความสามารถต่างๆอยู่มากเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดเล็กเบื้องต้นอยู่แล้วและเป็นเครื่องมือที่เชื่อว่าทุกๆคนคงมีติดเครื่องเอาไว้แต่น้อยคนนักที่จะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดประเด็นสำคัญคือการหัดวิเคราะห์ข้อมูลนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนควรจะฝึกฝนอยู่เสมอให้กระบวนการคิดมีความเป็นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้นในขณะที่การหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลกับธุรกิจให้ได้นั้นก็เป็นอีกความสามารถที่สำคัญในอนาคตมาส่วนในทำความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นครับต่อไปนั้นการเขียนโปรแกรมจะได้เข้าไปมีบทบาทในส่วนหนึ่งของงานทุกคนอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าแต่ละคนนั้นอาจต้องเขียนโปรแกรมในระดับที่มีความซับซ้อนต่างกันไม่มากก็น้อยแต่เนื้องานบางงานการเขียนโปรแกรมแค่ 2-3 บรรทัดก็สามารถลดงานที่ทำซ้ำๆเป็นประจำได้ง่ายลงกว่าเดิมบางงานอาจต้องเขียนโปรแกรมซับซ้อนกว่านั้นโดยนอกจากการเขียนโปรแกรมจะเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วการทำความเข้าใจกับพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมนั้นก็จะทำให้เราเห็นภาพของการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากขึ้นการทำความเข้าใจกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนี้แบ่งออกเป็น2 ส่วนหลักๆนะครับได้แก่การทำความเข้าใจกับแนวคิดเพื่อให้เข้าใจก่อนว่าระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆในทุกวันนี้มีการทำงานการประมวลผลอย่างไรเพื่อเป็นพื้นฐานต่อยอดในการศึกษาต่างๆในการเขียนโปรแกรมในอนาคตได้การทดลองหัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆเพื่อให้เห็นภาพการทำงานจริงและการใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อยอดทางนี้ด้วยตนเองได้ในอนาคตคนที่เขียนโปรแกรมเพื่อให้ทำงานทดแทนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและประหยัดเวลาได้นั้นเมื่อเทียบกับคนที่เขียนโปรแกรมไม่ได้ประสิทธิภาพในการทำงานต่างกันหลายเท่าเลยทีเดียวครับต่อไปหัดรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ IT ที่ตนเองใช้งานอยู่ให้เป็นอีกประเด็นที่สำคัญที่ทุกๆคนในวันนี้ควรจะทำกันให้เป็นไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจพื้นฐานเบื้องต้นว่าอะไรคือไวรัสอะไรคือ
ฟิร์มแวร์อะไรคือซอฟต์แวร์และการโจมตีหรือแฮกต่างๆนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในมุมมองกว้างรวมถึงการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดนั่นควรทำอย่างไรทั้งในเชิงพฤติกรรมและการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะการโจมตีในทุกวันนี้มีความรุนแรงสูงยิ่งกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมากงานหรือข้อมูลอันทรงคุณค่าขององค์กรอาจถูกขโมยหรือทำลายได้ในชั่วพริบตามีความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอเคยมีบริษัทที่ถูกขโมยข้อมูลจนต้องล้มละลายแล้วในอดีตและเหล่าคนทำงานภายในองค์กรอย่างเรานี่เองที่เป็นช่องที่เราแฮกเกอร์ใช้ในการโจมตีมากที่สุดในปัจจุบันการรู้จักแนวคิดเบื้องต้นและป้องกันตัวเองจากการโจมตีเหล่านี้ได้นอกจากจะส่งผลดีต่อการทำงานแล้วยังส่งผลดีต่อการใช้ชีวิตส่วนตัวอีกด้วยเพราะสุดท้ายแล้วไอทีนั้นก็กลายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเราเริ่มสั่งสินค้าออนไลน์จ่ายค่าบริการต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนและเก็บข้อมูลสำคัญของเราไว้ในอุปกรณ์เหล่านี้การป้องกันข้อมูลสำคัญเหล่านี้เอาไว้ให้ได้นั้นจะช่วยลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจำวันลงไปไม่มากก็น้อยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ